بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราเรียนหัวข้อบรรยายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักการศรัทธานะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคิดกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับในหลักการอิสลามก็มีวิธีที่จะให้เราได้ทำความเข้าใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลักการศรัทธาข้อนี้คือการเชื่อในกฎของสภาวะการหรือกฎแห่งความดีและความชั่วเหรียญมีสองด้านเสมอนะครับก็มีทั้งด้านหัวด้านก้อยในโลกใบนี้ก็เช่นกันในชีวิตเรามันก็จะมีสิ่งที่เป็นบวกและก็เป็นลบสิ่งที่เป็นความดีงามและมันก็เป็นสิ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ทุกคนก็เจอกับบททดสอบต่างๆในโลกใบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะของบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างหรือในภาษาต่างๆก็ใช้คำเรียกพระเจ้าแตกต่างกันไปนะครับเรียกว่า God เรียกว่า Lord หรือผู้ทรงสร้างเนี่ยเขาใช้คำว่าพระพรหมก็มีนะครับอย่างที่เราได้ยินคำว่าพรหมลิขิตก็คือพระผู้ทรงสร้างเป็นผู้ที่ลิขิตหรือเขียนสิ่งต่างๆเอาไว้วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคำในภาษาอาหรับ2คำคือคำว่ากอดอกอดัดนะครับภาษาอาหรับแล้วเดี๋ยวมาดูความหมายเป็นภาษาไทยหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎแห่งความดีความชั่วต่างๆที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางไว้นะครับประเด็นศึกษาที่เราจะพูดคุยกันความหมายของคำว่ากำหนดสภาวะการนะครับแล้วก็กำหนดสภาวะการที่เกิดขึ้นในชีวิตเราที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเรามันมีกี่ประเภทและความเข้าใจต่างๆที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพราะบางครั้งเนี่ยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราติดลมและไม่สามารถที่จะไปต่อได้กับความรู้สึกบางเรื่องด้วยนะครับอันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้กันและอีกประเด็นหนึ่งก็คือทัศนคติของมุสลิมในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับก็จะเป็นภาพรวมๆแล้วก็มีข้อสรุปต่างๆนะครับตามที่เวลาจะสมควรนะครับถ้าหากว่ามีคนตั้งคำถามถามว่าตึกหลังเนี้ยที่มีอาคาร 3-4 ชั้นที่เรามานั่งเรียนหนังสือกันเราพอจะทราบแล้วว่าข้างล่างเป็นหอประชุมพอขึ้นไปข้างบนก็เป็นมัสยิดที่ใช้ละหมาดหลายคนไม่เคยขึ้นไปบนชั้นสูงไปกว่านั้นก็จะเป็นห้องเรียนอีก2ชั้นนะครับแล้วถ้ามีคนถามว่าตึกหลังเนี่ยใครที่รู้จักโครงสร้างตึกนี้แล้วสิ่งที่มีอยู่ในตึกนี้ดีที่สุดคำตอบก็คือวิศวกรวิศวกรก็คือคนที่ออกแบบแล้วเขียนแบบเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นราฟซึ่งตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใต้ตึกไม่ว่าจะเป็นฟุตติ้งหรือเสาเข็มไอขนาดยาวเท่าไหร่ที่ตอกลงไปใต้ดินมีจำนวนฟุตติ้งกี่ต้นขึ้นมาจากใต้ดินก็เป็นคานที่มีเหล็กที่ผูกที่มีขนาดแตกต่างกันเรียงร้อยกันแล้วก็หล่อเป็นคานเพื่อรับน้ำหนักหลังจากนั้นก็วางพื้นแล้วก็เททับแล้วก็ค่อยๆก่อไปในขณะเดียวกันในขณะที่ก่อพื้นก่อผนังขึ้นมาเนี่ยเขาก็วางโครงสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้าน้ำประปาท่อระบายน้ำและอื่นๆทั้งหมดจนกระทั่งถึงที่สุดท้ายเนี่ยคือสายล่อฟ้าหรือสิ่งที่อยู่สูงสุดเพื่อที่จะเหนี่ยวนำไฟฟ้าเวลาที่มันเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าผ่านั่นหมายความว่าคนที่รู้จักตึก
ลังนี้ดีที่สุดก็คือผู้ออกแบบวิศวกรแล้วสิ่งที่เขาจะบอกว่าความรู้ที่เขามีอยู่ที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นที่จะมาร่วมงานด้วยเขาต้องเขียนสิ่งเหล่านั้นเป็นแปลนถูกไหมครับที่เราเรียกว่าออกเขียนแบบนั่นแหละการสร้างตึกหลังหนึ่งไม่ใช่แค่วิศวกรเขียนแล้ววิศวกรทำได้ไหมครับไม่ได้วิศวกรก็เอาแบบเนี้ยไปให้ผู้รับเหมาผู้รับเหมาหน้าที่ก็คืออ่านแบบว่าสเปคปูนสเปคเหล็กต่างๆแต่ละช่วงแต่ละข้อเนี่ยเขาต่อเขาเชื่อมกันยังไงทำอะไรก่อนและทำอะไรหลังผู้รับเหมาเองก็ไม่ใช่เป็นคนทำทั้งหมดผู้รับเหมาเอาข้อมูลดีเทลนี้ส่งต่อให้กับคนงานที่เรียกว่าคนงานก่อสร้างนี่แหละเขาก็ผสมปูนทำตามแบบแปลนที่มีอยู่แล้วก็ค่อยๆทำตามขั้นตอนมันจึงเกิดเป็นตึกหนึ่งหลังที่ผมอธิบายตรงนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้มันมีพิมพ์เขียวหรือมันก็มีแพลนแบบนี้อยู่แล้วมันก็ถูกทำเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบอย่างเรียบร้อยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จหรือเบื้องหลังสิ่งต่างมันมีผู้ที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่ออกแบบและผู้ที่ดำเนินการสิ่งที่ใหญ่กว่าอาคารเหล่านี้เช่นโลกใบนี้จักรวาลนี้ก็มีรูปแบบในเรื่องของการบริหารจัดการการออกแบบต่างๆเหมือนกันแต่ว่าอำนาจของพระเจ้ากับอำนาจของมนุษย์เนี่ยต่างกันมนุษย์ทำได้ตามขอบเขตที่เรามีความสามารถแต่พระเจ้าเนี่ยทำได้มากกว่านั้นบางครั้งมนุษย์วางแผนอย่างดิบดีเขียนแพลนเขียนทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ตามนี้แต่ว่าไอ้ด้วยความสามารถอันจำกัดของมนุษย์นี่แหละมนุษย์จึงไม่ได้สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองแต่ต่างกันพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่าพระองค์จึงทำสิ่งต่างๆให้มนุษย์ได้เห็นว่านี่คือกำหนดการที่พระผู้เป็นเจ้าได้ดำเนินการเอาไว้เราลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างเรื่องถือเป็นเรื่องของความศรัทธาด้วยนะครับหลักการศรัทธาทั้ง6ประการที่ย้ำให้เราได้รับทราบทุกครั้งที่เมื่อมีการเรียนเรื่องของการศรัทธานะครับเรื่องที่จะเรียนนะครับในวันนี้คือเรื่องสุดท้ายเริ่มต้นจากการศรัทธาในผู้สร้างหรือการศรัทธาในอัลลอฮ์การศรัทธาในสิ่งถูกสร้างเช่นมลาอิกะห์และสิ่งที่เรามองไม่เห็นนอกเหนือจากนั้นการศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ที่พระองค์ทรงมอบให้เป็นทางนำในการดำเนินชีวิตให้กับมนุษยชาติไม่ใช่คัมภีร์กุรอานเล่มเดียวก็มีคัมภีร์เล่มอื่นอีกที่ถูกประทานมาการศรัทธาในบรรดา นบีหรือผู้ที่บอกข่าวหรือนำสารมาบอกหรือเป็นต้นแบบชีวิตให้กับมนุษยชาติการศรัทธาในการตอบแทนความดีเรื่องของโลกหน้าหรือชีวิตหลังความตายแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของการศรัทธาในการกำหนดสภาวะการนะครับสิ่งที่เป็นความดีความชั่วต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องการศรัทธาข้อหนึ่งที่มุสลิมศรัทธาแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอยู่ในฐานะของผู้ศรัทธามีคำภาษาอาหรับ2คำนะครับภาษาอาหรับอ่านว่ากอดอกับกอดัดนะครับความหมายที่เราเข้าใจง่ายๆสำหรับคำนี้คำภาษาอาหรับที่แปลว่ากอดอแปลว่าการกำหนดหรือการลิขิตหรือการขีดเขียนหรือบันทึกเอาไว้อย่างที่ผมบอกว่ามีคำที่บอกว่าพรหมลิขิตผู้สร้างเป็นผู้ที่เขียนหรือบันทึกเอาไว้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงบริหารจัดการโลกใบนี้แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาอำนาจอีกอำนาจหนึ่งที่เรียกว่ากอดัตนะครับก็คืออำนาจที่จะดำเนินการให้ลุล่วงคำสองคำนี้ในเรื่องราวของการดำเนินการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงกำหนดไว้ก็คือเป็นผู้ที่วางแผนแล้วก็สามารถที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นลุล่วงไปด้วยอำนาจของพระองค์จึงมีความหมายที่เข้าใจง่ายว่ากอดอกอดัตและก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นกอดอกอดัตหมายถึงการกำหนดสภาวะการต่างๆการกำหนดสภาวะการคืออะไรก็คือก
ฎหรือสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ให้กับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเช่นกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งการกำหนดอายุขัยของมนุษย์และก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมหรือชะตาชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างมาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องพระองค์ก็ไม่ได้บอกให้มนุษย์ได้รู้ถ้ามนุษย์ทุกคนรู้นะครับในบางสิ่งเราอาจจะไม่มีความสุขกับการดำเนินชีวิตเลยด้วยซ้ำไปพระองค์ก็ให้ส่วนบางส่วนมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปริศนาเป็นสิ่งที่มนุษย์เองเนี่ยไม่อาจจะล่วงรู้ได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์ทิ้งสุดท้ายกับทุกๆเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติพอหาข้อสรุปกับสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์บางอย่างไม่ได้ก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับว่าคำว่าธรรมชาติที่บอกไว้เนี่ยมันมีความมหัศจรรย์มันมีความลงตัวมันเป็นระเบียบที่มนุษย์เองเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอยู่ในหลักการนะครับกำหนดไว้ว่ากฎต่างๆที่อยู่เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราในชีวิตเราเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทที่1มันเป็นประเภทที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือกฎที่มันตายตัวเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นและยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นเช่นความเอียงของโลกใบนี้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงนิดๆมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันแบบนี้มาโดยตลอดโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันนะครับระบบสุริยะจักรวาลที่มนุษย์เองก็ร่วมรู้ในระดับหนึ่งที่เราสำรวจได้เราไปถึงแต่ที่ไกลกว่านั้นหรือที่มันลึกกว่านั้นเราไปไม่ถึงแล้วเราก็ไม่รู้แต่เห็นว่ามันคงโยงใยกันอย่างเป็นระบบนะครับเรื่องของแรงดึงดูดคุณสมบัติของแร่ธาตุนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเราการเกิดการตายอายุขัยปัจจัยยังชีพของแต่ละชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับแล้วมนุษย์เองก็ยอมรับตั้งแต่ต้นในเรื่องเหล่านี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่มันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้เราพบได้เช่นวิถีชีวิตของผู้คนเราเกิดมาอายุน้อยเรามีความรับผิดชอบนิดเดียวเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็ค่อยๆโตขึ้นกระบวนการในการใช้ชีวิตของมนุษย์ก็มีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตเราเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งความรู้ต่างๆเกิดมามนุษย์ไม่ได้ร่วงรู้อะไรเลยเรามีผัสสะต่างๆเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเราพบว่าในการดำเนินชีวิตเรามีภัยพิบัติมีโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นมีบททดสอบต่างๆมากมายสิ่งเหล่านี้ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับมันก็วนเวียนผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพราะนั้นสองอย่างนี้เป็นกฎที่อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์และโลกใบนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่วางเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดลองดูนะครับว่าระยะระบบสุริยะจักรวาลที่เราเห็นเนี่ยดวงดาวนับแสนล้านดวงหรือแม้กระทั่งโลกการโคจรของดวงดาวเรื่องแรงโน้มถ่วงโลกและธรรมชาติต่างๆมันมีคุณสมบัติต่างๆของแร่ธาตุหรือแม้กระทั่งแรงดึงดูดที่เราพบเนี่ยนะครับในดาวเคราะห์ดวงอื่นๆไม่เป็นแบบนี้แต่ในดาวเคราะห์นี้หรือโลกที่เราอยู่เนี่ยเราจะไม่ลอยเคว้งคว้างเหมือนกับเดินอยู่ในดาวอังคารนี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในโลกใบนี้และมันเป็นมาตั้งแต่แรกนะครับกฎแบบนี้เพียงแค่โลกใบนี้เนี่ยนะครับหมุนช้ากว่านี้หรือหมุนเร็วกว่านี้เราอยู่กันไม่ได้แล้วทุกวันนี้ที่เรายืนอยู่กันอย่างสบายเนี่ยโลกมันก็หมุนอย่างเร็วนะแต่ความเร็วของมันไม่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยหลุดออกไปหรือลอยเคว้งคว้างนะครับมันอยู่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมมั่นคงที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยพระผู้เป็นเจ้าแล้วมันมีโอกาสที่จะหยุดได้ไหม
ถ้าคนสร้างบอกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วขอให้มันหยุดทำหน้าที่ของมันมันก็หยุดเท่านั้นเองเพราะว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้แต่วันนี้พระองค์ยังให้มันทำหน้าที่เหมือนกับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อดวงอาทิตย์ดับศูนย์เมื่อสิ่งต่างๆมันโถมเข้ามาที่โลกใบนี้โลกใบนี้แตกเป็นจุนๆภูเขามันเคลื่อนย้ายอันนั้นคือสภาวะที่อัลเลาะห์บอกว่าแล้ววันกิยามะห์โลกจะไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่อยู่สงบสุขมันไม่จะไม่อยู่ในสถานะแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะอัลเลาะห์ให้มันดําเนินไปแบบนี้เอามาดูต่อไปแม้กระทั่งในตัวเราเองเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายนี้อวัยวะทุกชิ้นที่อยู่ในร่างกายเราเป็นเจ้าของถูกมั้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเราลองดูนะครับว่าระบบในร่างกายของมนุษย์และสัตว์มีอยู่หลายส่วนหลายชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ของมันบางคนบอกว่าโอ้ยหัวใจฉันไม่ค่อยดีแต่ว่าปอดฉันดีมากเลยในร่างกายของคนคนเดียวกันเอาปอดไปทำหน้าที่แทนหัวใจได้ไหมไม่ได้มันทำหน้าที่ของมันแล้วเราเองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อใดก็ตามที่อวัยวะเหล่านี้มันยังคงปกติแล้วมันยังอยู่ในระเบียบที่ร่างกายเราควบคุมได้เพียงแค่เรากินอาหารเข้าไปแล้ววันหนึ่งกระเพาะอาหารมันไม่ย่อยท้องอืดแค่นั้นเราก็อึดอัดเราก็ลำบากแล้วแต่ด้วยกับโดยธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างในระบบย่อยระบบต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมันทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบเคยสังเกตไหมครับว่าลายนิ้วมือของทุกคนที่มีอยู่ณวันนี้ไม่ว่าจะมีมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้มากขนาดไหนก็ตามเราจะมีลูกสักกี่คนก็ตามนะครับลูกของเราและคนในครอบครัวเราถึงแม้ว่าจะเป็นญาติสนิทกันหรือเป็นฝาแฝดกันก็ตามแต่ลายนิ้วมือที่ทุกคนมีจะไม่มีใครมีลายนิ้วมือซ้ำกันเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ผู้สร้างเป็นผู้ที่มอบไว้ให้และด้วยความละเอียดอ่อนตรงเนี้ยคนที่ดูแลในเรื่องของอาชญากรรมการเก็บหลักฐานลายนิ้วมือต่างๆจึงใช้ข้อมูลในเรื่องของลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนของมนุษย์และยังมีบางส่วนนะครับแม้กระทั่งฟันเสียงของแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองและมีอีกส่วนหนึ่งที่มนุษย์เพิ่งจะรู้จักเมื่อไม่นานมานี้คือรหัสทางพันธุกรรมเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าในตัวตนของมนุษย์เนี่ยถูกเขียนเอาไว้แล้วว่าคุณมีโครโมโซมอะไรบ้างแล้วการตรวจพบในความสัมพันธ์ของคน3คนถึงแม้ว่าจะไม่มั่นใจนะครับว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นลูกของผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกับที่มีข่าวดาราไม่มั่นใจว่าลูกที่เกิดมาเป็นลูกของเขาหรือเปล่าใช้วิธีการตรวจ DNA รหัสทางพันธุกรรมนี้ใครเป็นคนกำหนดขึ้นมาเราเป็นคนเขียนด้วยตัวเราเองหรือเปล่าเราไม่ใช่มันมีมากับชีวิตเราอยู่แล้วแล้วมันบอกเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะว่าความสัมพันธ์ในสายเลือดระหว่างพ่อแม่ลูกในรหัสพันธุกรรมนี้ยังบอกด้วยว่าคนคนนั้นมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายๆเช่นโรคมะเร็งหรือโรคบางชนิดที่มันถูกบอกไว้ในรหัสทางพันธุกรรมด้วยนี่คือสิ่งที่บอกให้รู้ว่ามีคนรู้จักตัวเราดีมากกว่าเราอีกและเป็นคนที่เขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นสักขีพยานแล้วรหัสพันธุกรรมเพิ่งจะมีมาเมื่อ 5-6 ปีนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตั้งแต่มนุษย์คนแรกเกิดมาสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์แล้วเพียงแต่คนยุคนี้เพิ่งจะเข้าไปรู้จักมันเท่านั้นเองแต่มันมีมาก่อนแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในตัวตนของมนุษย์และเราก็สัมผัสมันจนชินชาแล้วบางคนก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรว่าเฮ้ยมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์เหล่านี้ด้วยเอาดูต่อไปนะครับคุณสมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัตถุธาตุทั้งหลายน้ำมันไหลจากที่สูงลง
ที่ต่ำเสมอทุกอย่างเป็นแบบนั้นไหมอาจจะใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเคยสังเกตตอนจุดไฟไหมไฟเนี่ยมันลุกจากข้างล่างแล้วเปลวไฟพุ่งขึ้นข้างบนแบบนี้ถูกไหมนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นหรือพระพุทธเจ้ากำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ในวัตถุที่พระองค์ทรงให้มีอยู่บนโลกใบนี้เมื่อใดก็ตามที่เราเอาH2O ไฮโดรเจน2ส่วนผสมกับออกซิเจน1ส่วนจะกลายเป็นน้ำที่มีอยู่บนโลกใบนี้ที่เราสามารถที่จะเอามาดื่มมากินเพื่อการดำรงชีวิตได้ไม่ว่าจะไปเอาผสมที่ส่วนไหนของประเทศไทยหรือตรงไหนของโลกก็แล้วแต่นะถ้าสูตรนี้ออกมามันก็จะกลายเป็นน้ำเป็นสูตรสำเร็จทางเคมีที่ถูกกำหนดเอาไว้บนสสารต่างๆที่มีอยู่ในโลกหรือแม้กระทั่งอากาศลองดูนะครับองค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ที่เราหายใจมันประกอบด้วยไนโตรเจน 78% แล้วก็มีออกซิเจน O2 เนี่ย 21% ทำไมมันไม่เป็นเพียว 100% เลยในอากาศเนี่ยมี CO2 นะครับ2เท่ากับ 0.03% จึงเป็นอากาศที่เราหายใจได้อย่างสบายแล้วมันไม่ติดไฟถ้ามันเป็นแบบเพียวๆเนี่ยเคยเห็นไหมตอนที่เขาเอาแก๊สหรือเอาอะไรมาอัดใส่ลูกโป่งอ่ะแล้วมีคนไปสูบบุหรี่หรือไปจุดเปลวไฟใกล้ๆเนี่ยพอมันเป็นแบบบริสุทธิ์มันลุกเลยแต่นี่ถ้าเราเป็นแบบนั้นหายใจอยู่มีใครมาดูดบุหรี่ข้างไฟลุกวิ่งเข้าจมูกเราเลยด้วยซ้ำไปแต่มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วอากาศที่มีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันจะถูกดีท็อกซ์หรือทำความสะอาดทำให้เฟรชขึ้นด้วยกับฝนหรืออากาศต่างๆที่เข้ามาเราจะสังเกตได้ว่าเวลาตอนช่วงที่มีฝุ่นเล็กๆเยอะนะละอองเยอะๆนะพอฝนตกลงมาทีนึงหรืออากาศลมมันเริ่มเคลื่อนมันก็จะทำให้การใช้ชีวิตของเราดีขึ้นเนื่องจากว่าอากาศมันถูกถ่ายเทไปนะครับหรือแม้กระทั่งวัตถุธาตุต่างๆอัญมณีต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่ในโลกใบนี้มนุษย์มีหน้าที่เพียงไปขุดมันออกมาหรือไปเรียนรู้ว่าวัตถุธาตุเหล่านั้นมันมีสสารอะไรปนอยู่แล้วก็ไปสกัดไปถลุงมันเอามาเพื่อใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้เป็นกฎกติกาที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมากับโลกใบนี้แล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรามาดูว่าไอ้ประเภทที่2นี่แหละที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราไอ้อันแรกนี่ถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยยุ่งมากเลยนะถ้าพรุ่งนี้ต้องมาลุ้นกันว่าเช้านี้พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะแค่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเนี่ยเรายังเวียนหัววุ่นวายกันเลยนะแต่ถ้าเฮ้ยโอ้โหวันนี้ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นแล้วนอนต่อทำอะไรไม่ได้พรุ่งนี้เอาลุ้นกันใหม่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปต่อได้ครับเป็นเช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นพอเย็นมาดวงอาทิตย์ตกดินเป็นแบบนี้ตลอดนะครับนั่นคือกฎที่มั่นคงที่อยู่บนโลกใบนี้เอาละมาดูว่าประเภทที่เป็นกอดอกระดัษหรือสิ่งที่เป็นความดีความชั่วต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเช่นวิถีชีวิตวิถีชีวิตในที่นี้หมายความว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราในแต่ละช่วงวัยในช่วงตอนเรื่องของความรู้เรื่องของภัยพิบัติโรคร้ายต่างๆเราจึงพบว่าในชีวิตเราเนี่ยบางสภาพบางครั้งมันก็มีคราบน้ำตาแบบนี้ถูกไหมมันมีบททดสอบหนักๆผ่านเข้ามาในชีวิตมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องที่ทำให้เราต้องเสียน้ำตาหรือเราต้องลำบากทุกข์ยากแสนสาหัสก็แล้วแต่ในบางครั้งของชีวิตเราก็มีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่อาจจะคาดคิดมาก่อนนะครับอยู่ๆคนทั้งโลกต้องปิดปากปิดจมูกไปไหนไม่ได้นอนกันอยู่ที่บ้านเป็นปีๆซึ่งเรื่องเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือบททดสอบหรือภาวะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็ผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้มาด้วยกันในบางครั้งเราก็หัวเราะได้กับความสุขความสบายหรือความสำเร็จกับชีวิตของเรานี่คือบททดสอบที่ผ่านเข้ามาแต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครเลยที่อยู่ในสถานะแบบนี้ตลอดไปทั้งชีวิตมันก็มีทุกข์มีสุขปนๆกันไปอันนี้คือสภาพการที่เกิดขึ้นจากวัยเด็กที่เราเริ่มเรียนอ่านกอไก่ขอไข่อลิบบาตา
พัฒนาของความรู้เริ่มขึ้นไม่ว่าในศาสตร์แขนงใดก็แล้วแต่เมื่อนักศึกษาทำความเข้าใจความรู้มันก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันก็เหมือนกับมรสุมยกตัวอย่างให้เห็นแบบนี้เป็นเรื่องที่เราพอจะเข้าใจได้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดสภาวะต่างๆที่เป็นอยู่แบบนี้ท่าทีของมนุษย์จะแสดงออกกับปฏิกิริยากับภาวะต่างๆเหล่านั้นอย่างไรบ้างบางคนก็คิดว่าความสำเร็จมันเป็นของเราก็ลิงโลดดีใจและมีความทนงโอหังว่าความสำเร็จเนี่ยมันเป็นของฉันนะครับบางคนเสียใจทุกข์ใจแล้วก็รับกับสิ่งต่างๆไม่ได้หลายคนเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายประชดชีวิตก็มีเพราะว่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือความผิดหรือบาปหรือสิ่งที่อภัยให้กับตัวเองไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท่าทีในการเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันแล้วเราไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการศรัทธาที่ดีมันจะทำให้มนุษย์เองนี่แหละจะเป็นผู้ที่ว้าวุ่นใจในบางครั้งบางคนเนี่ยเจอมรสุมชีวิตแบบนี้เนี่ยนะครับไปหาสิ่งต่างๆไปไหว้ไปทำนู่นทำนี่แล้วก็หมดเงินไปกับความทุกข์โศกแบบนี้อีกจำนวนมากมายถูกหลอกกับความโศกความเศร้าเรื่องของเจ้าพ่อเจ้าแม่เรื่องของการสะเดาะเคราะห์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใกล้ชิดกับชีวิตเราทีนี้มันมีความเข้าใจบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันทำให้มนุษย์ติดหล่มคนเราติดหล่มแล้วไปต่อกับปัญหาชีวิตของตัวเองไม่ได้เช่นมนุษย์คือคนบาปมาตั้งแต่อดีตกาลนะครับเชื่อแบบนั้นว่าสิ่งที่เป็นณวันนี้มันคือความผิดบาปที่เกิดขึ้นมาแต่ในอิสลามเนี่ยบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมามีร่างกายที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่สถานะความเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นเหมือนกันทุกคนนะครับอันนี้คือหลักการฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางคนเนี่ยเคยมีนักกีฬาเฟสติกเกมรู้จักเฟสติกเกมก็คือพาราที่เข้าไปเล่นพวกที่เป็นคนที่มีร่างกายที่พิการแล้วไปแข่งหลังจากกีฬาโอลิมปิกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปแข่งว่ายน้ำก็มีอยู่แขนเดียวแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้รับรางวัลมานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าให้คนทั่วไปอ่ะเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นเพราะในความเชื่อบางความเชื่อบอกว่าที่ร่างกายของคนพิกลพิการเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากบาปหรือความผิดที่เกิดขึ้นมาก่อนคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนอัลเลาะห์ให้มาเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพระองค์ก็ให้ชีวิตมาเหมือนกันนะครับคนตาบอดไม่ได้ถูกหลอกเรื่องแบงค์ปลอมเป็นอย่างนี้นะขายลอตเตอรี่กันได้แบงค์คนตาดีโดนเอาแบงค์ปลอมมาหลอกซื้อของเพราะว่าพระองค์ก็ทดแทนในการดำเนินชีวิตให้ผู้คนที่มีความบกพร่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ความเมตตาความสงสารที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความบกพร่องหรือความพิการเนี่ยมันเกิดขึ้นในวิถีของมนุษย์โดยทั่วๆไปเห็นคนที่พิการก็จะมีความอบอ้อมอารีหรือช่วยเหลือเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดมาแต่ก่อนแล้วฉันจะจมอยู่กับบาปเหล่านี้จนไปไม่ได้ในบางความเชื่อและเขาบอกว่ามีคนที่ตายสละชีวิตไปเพื่อถ่ายบาปให้กับคนที่จะเกิดมาใหม่ก็ถามว่าเด็กที่จะเกิดมาใหม่มีบาปตรงไหนบ้างล่ะเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไม่มีใครไปถ่ายบาปให้ใครได้ทั้งสิ้นใครทำคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่รับในเรื่องต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวเองนะครับความเชื่ออีกอันหนึ่งที่มันมีผลนะครับว่ามนุษย์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองไม่ได้แล้วเกิดมาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นความคิดเหล่านี้เขาปลูกฝังมาในสังคมของฮินดูเคยสังเกตไหมเขาแยกวรรณะของคนด้วยกับการกำหนดเซกหรือเซกชันของแต่ละคนไว้ว่าถ้าคุณเกิดมาเป็นจันทรานคุณไม่มีสิทธิ์กินน้ำแก้วเดียวกับคนอื่น
เวลาเขาให้คนจนหรือคนในวรรณะจันทานกินน้ำเนี่ยเขาเทน้ำแล้วเอามือรองกินห้ามกินนะครับวรรณะนี้เกิดมาแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นไม่มีการที่จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นเลเวลที่สูงกว่าแล้วก็แยกคนในส่วนต่างๆออกเป็นวรรณะต่างๆแยกกันนะครับแล้วบางคนก็เชื่อว่าเมื่อเขาทำความผิดไปแล้วมีใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดบ้างนบีบอกว่ากุลลุอินซานคอตตาอุนมนุษย์ทุกคนน่ะผิดด้วยกันทั้งนั้นแหละเป็นผู้ที่บกพร่องด้วยกันทั้งนั้นแหละคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็สารภาพในความผิดนั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีจึงจะเป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทีนี้บางคนเนี่ยไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดมามีหมอคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วอยู่ในรายการเนี่ยมักจะเอาเรื่องของความสัมพันธ์หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไปทำแท้งการไปฆ่าเด็กหรืออะไรแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคือความผิดที่คนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้มันจึงทำให้เกิดเรื่องต่างๆนะครับถ้าหากว่ามนุษย์ติดอยู่กับเรื่องเหล่านี้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยคนเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะกลายเป็นคนดีได้นะครับหรือบางความเชื่อว่ามนุษย์จะดีจะชั่วพระเจ้ากำหนดมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจึงไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยในสมัยนบีเนี่ยก็มีนะครับคนไปขโมยของแล้วบอกว่าเนี่ยแหละอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นแบบนี้นบีสั่งทำโทษ2กระทงข้อหากระทงที่1ก็คือข้อหาขโมยเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าในบทบัญญัติบอกว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ผิดกับหลักธรรมคำสอนศาสนาข้อที่2ก็คือกล่าวเท็จกับพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าให้เสรีภาพในเรื่องของความคิดเป็นอิสระพระองค์จึงไม่บังคับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วต้องเป็นเหมือนกับสัตว์ที่ถ้ามันต้องกินพืชมันจะกินเนื้อไม่ได้สังเกตปศุสัตว์ที่เราเอามาเป็นอาหารเนี่ยนะวัวควายม้าสัตว์ฟันตัดทั้งหลายมันโดยธรรมชาติมันก็จะถูกบังคับเอาไว้โดยธรรมชาติว่ามันจะไม่กินเนื้อมันจะกินพืชผักเพื่อสิ่งต่างๆเป็นอาหารและตัวมันเองเนี่ยก็จะมาเป็นสิ่งที่มนุษย์มาบริโภคเป็นอาหารด้วยแต่ในขณะเดียวกันสัตว์ที่เป็นสัตว์นักล่าที่ฟันแหลมคมมีเขี้ยวมีเล็บสัตว์พวกนี้กินเนื้อล่าสัตว์เป็นอาหารมันก็มีหน้าที่ในการรักษาความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาไม่ให้สัตว์มันมีเยอะเกินไปมันก็เป็นนักล่าแล้วสัตว์พวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าจะเอาเนื้อมันมากินเพราะมันล่าสัตว์กินเป็นอาหารแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเกิดมาถูกดีไซน์มาให้บริโภคได้ทั้งเนื้อแล้วก็ผักมันก็อยู่ที่แล้วเมื่อเรามีอิสระในการบริโภคที่พระผู้เป็นเจ้าให้มาเนี่ยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เอาอาหารน่ะเปิบเข้าปากแต่สัตว์หลายชนิดมันต้องก้มลงไปกินอาหารกับพื้นนะแต่มนุษย์เป็นแบบนี้แล้วมนุษย์ก็ได้รับสิทธิ์ให้เลือกโดยใช้สติปัญญาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์ก็ไม่รู้ทุกเรื่องว่าอันไหนเป็นคุณหรืออันไหนเป็นโทษกับตัวเองนะครับพระผู้เป็นเจ้าด้วยความปรารถนาดีจึงส่งมาให้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอาหารที่ฮาลาลอาหารที่ฮารอมอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะครับอันไหนอนุญาตให้ทานเพื่อมนุษย์จะได้ปลอดภัยจากโรคต่างๆนะครับเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมันทำให้มนุษย์เราเองหรือคนไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างไปได้นะพระเจ้ากำหนดให้มนุษย์ทำชั่วนะครับมนุษย์จึงไม่ทำในสิ่งที่ดีงามหรือเกินไปกว่านั้นก็คือมีคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของซาตานแล้วก็ทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆตามความเชื่อที่เขาเชื่อนะครับหรือบางคนบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าเมื่อเป็นเองก็หายเองไม่ต้องรักษาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้กับมนุษย์แล้วในอิสลามก็สอนว่าทุกโรคมียารักษา
ยกเว้นความตายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังจงหาหนทางในการรักษานะครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น 3-4 ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพบเห็นว่ามันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเมื่อเราเชื่อบางอย่างนะครับเชื่อว่ามีคนมาถ่ายบาปให้เราหรือเชื่อว่ามีความผิดบาปเกิดขึ้นกับลูกหรือกับคนที่ยังไม่มาตั้งแต่เขายังไม่เกิดเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตเขาเองเนี่ยมันเป็นเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นมีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินไปบนสะพานลอยแล้วก็เห็นคนพิการนั่งขอทานอยู่ลูกก็สะกิดถามแม่ว่าแม่น้าเขาเป็นอะไรอ่ะที่เขาเป็นแบบนี้อ่ะนะตามความเชื่อหนึ่งก็บอกว่าชาติก่อนนู่นนี่นั่นก็สุดแท้แต่นะครับก็อธิบายไปลูกก็รู้สึกว่าเออนี่ก็คือคำอธิบายบางอย่างแต่สำหรับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในสถานะใดจะอยู่ในสภาพใดคุณค่าความเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วหน้าที่ของมนุษย์คือทำชีวิตตั้งแต่วันนี้ให้ดีที่สุดจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปเพื่อเอาความดีนี้กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้านะครับทีนี้เอาละทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าในสภาพของชีวิตจริงนะครับหลักฐานต่างๆหลักศรัทธาที่ถูกต้องที่อิสลามกำหนดเอาไว้บอกว่าและความดีและความชั่วคือมาตรฐานที่ถูกกำหนดมาจากอัลลอฮ์หรือมาจากพระผู้เป็นเจ้าจริงไหมครับว่าถ้าให้มนุษย์กำหนดมาตรฐานความดีความชั่วเองเราก็จะพบว่าแม้กระทั่งในทุกวันนี้สิ่งที่ในอดีตเคยบอกว่ามันเป็นเรื่องผิดทุกวันนี้มันกลายเป็นสีเทาๆหรือกลายเป็นความถูกต้องแล้วสอนเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับผมถามเด็กว่าลูกถ้าครูมีเลขอยู่5ช่องหรือ6ช่องเนี่ย1ถึง6แล้วครูก็มีลูกเต๋าอยู่1ลูกหนูมีตังค์อยู่10บาท20บาทหนูลองครูจะเขย่าลูกเต๋าเนี่ยนะแล้วหนูลองทายซิว่ามันจะออกมาเป็นเลขอะไรหนูเอาตังค์10บาทหนูวางไว้ตรงช่องที่หนูคิดว่าใช่ถ้าหนูวางไว้แล้วมันถูกครูจะให้เพิ่มอีกเป็น10เท่าจาก10บาทจะให้เป็น100บาทเด็กบอกว่าไงครับโอ้ยอย่างนี้มันเล่นการพนันแล้วครูการพนันไหมการพนันเพราะเด็กก็รู้ว่าเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยมันการพนันแต่ทุกวันนี้ด้วยการเล่นแร่แปรธาตุด้วยการเปลี่ยนวอร์ดดิ้งเปลี่ยนครับแต่รูปแบบกระบวนการยังคงเหมือนเดิมกลับกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเรื่องถูกต้องเกินเลยไปกว่านั้นอีกจนกระทั่งบอกว่าไหนๆเมื่อมันผิดแล้วเขาก็เล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเขาก็เล่นการพนันกันเราก็เอาไอ้สิ่งที่ผิดเหล่านี้ให้มันถูกไปซะเลยก็จบเรื่องของการผิดประเวณีนะครับใครที่คนในครอบครัวไปละเมิดคนอื่นนะครับไปทางคนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสะอิดสะเอียนขยะแขยงไม่ควรจะไปทำแต่ด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปทำบอกเอ้ยในเมื่อมีผู้หญิงจำนวนหนึ่งต้องการที่จะได้เงินจากการค้าบริการเขาเต็มใจแล้วผู้ชายก็เต็มใจที่จะไปใช้บริการและจ่ายตังค์ให้ในเมื่อความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายมันสอดคล้องกันก็น่าจะให้มันถูกไปซะเลยก็จบเลยถ้าสังคมคิดแบบนี้ความหายนะมันก็เกิดขึ้นจึงบอกว่าความดีความชั่วไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กำหนดแต่พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นผู้กำหนดแล้วว่าอันไหนถูกอันไหนผิดในอิสลามจึงบอกว่าอัลฮาลาลสิ่งที่ฮาลาลชัดเจนอนุญาตทำได้ก็ทำแล้วสิ่งที่ฮารอมก็ชัดเจนแต่สิ่งที่มันอยู่ในระหว่างสองอันเนี่ยคือยังคลุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาให้ออกห่างมันซะเพื่อเราจะไม่ได้ไปทำสิ่งผิดแต่ปัจจุบันนี้มันถูกเปลี่ยนไปแล้วยิ่งถ้าให้มนุษย์เป็นผู้ที่กำหนดความดีความชั่วหรือมาตรฐานกันเองเนี่ยคนที่ทำผิดก็มีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นแหละว่าเขาทำเพราะว่าเขามีเหตุมีผลของเขาประเด็นที่สองอัลลอฮ์ได้มอบสติปัญญานะครับอันนี้ต่อไปปัญญาและเจตนารมณ์เสรีให้กับมนุษย์ในการเลือกอย่างที่ผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งดีมีทั้งชั่วปะปนกันอยู่ในชีวิตเราเป็นคนเลือก
แล้วสิ่งที่มนุษย์จะต้องสำนึกไว้มากๆก็คือเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกไม่ว่ามันจะส่งผลอะไรถ้าเป็นเรื่องที่ดีเราเลือกทำในสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนแต่ในทางกลับกันถ้าเลือกทำในสิ่งที่มันไม่ดีก็จงยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะก่อให้เกิดความหายนะกับตัวเราเองมนุษย์สามารถจะหลีกเลี่ยงจากสภาพของความชั่วไปสู่ความดีได้นะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เราก็พบเห็นอยู่แล้วว่ามันมีสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับเราเราก็หลีกเลี่ยงไม่เข้าไปอยู่ในสภาพการแบบนั้นแล้วในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็บอกไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเสียก่อนนี่คือเรื่องราวที่เราพบเห็นได้อยากจะให้ตรงนู้นดีจะให้ตรงนี้ดีแล้วก็ไปพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นนะครับสิ่งจำเป็นเนี่ยเปลี่ยนที่เราก่อนแล้วก็ทำให้ตัวเราดีคนในครอบครัวเราดีคนรอบข้างเพื่อนบ้านเราดีสังคมที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเราดีแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีตามๆกันไปนะครับผู้ศรัทธาคือผู้ที่โดนเปลี่ยนแปลงอย่างสุดกำลังความสามารถและผลเช่นไรเราจึงยอมรับว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งคิดว่าความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่พึ่งพาอาศัยหรือไม่มอบหมายสิ่งต่างๆไว้กับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่านี้หรือกับพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าเรามีหน้าที่ก่อเหตุหรือทำในสิ่งที่ดีแต่ทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เขาทำไปแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่เมื่อทำสุดความสามารถแล้วก็มอบสิ่งต่างๆนี้ไว้กับพระผู้เป็นเจ้าสังเกตนะครับว่าหลายคนเห็นถึงสัจธรรมในข้อนี้ว่าหลายครั้งวางแผนทำธุรกิจไปศึกษาในรายละเอียดดูมาเหมือนกันเลยทำแบบเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าเวลาคนหนึ่งทำแล้วสำเร็จแต่อีกคนหนึ่งทำแล้วเหมือนกันเด้อแต่ล้มเหลวมันไม่ประสบความสำเร็จนั่นมันชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่เราแต่ว่ามันมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นจากตัวของเราเป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้ไปต่ออีกนิดนึงเขาบอกว่าคิดให้มีความสุขตามแนวทางของอิสลามนะครับแน่นอนนะครับอิสลามเนี่ยเชื่อในเรื่องพระเจ้าแล้วก็สานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอยู่เสมอในหนึ่งวันเราคุยกันกับคนที่เรารักนะครับเราอยากเจอคนที่เรารักบ่อยๆนะเวลารักกันมากๆก็อยากคุยกันบ่อยๆเช่นเดียวกันในอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันต้องสานสัมพันธ์กันบ่อยๆนะคนมุสลิมสานสัมพันธ์คุยกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาวันละกี่ครั้งครับวันละ5ครั้งแบบนิ่งๆแสดงการเคารพแล้วก็ทบทวนในสิ่งต่างๆในแต่ละวันรวมทั้งในท้ายที่สุดก็ขอดุอาขออภัยโทษไม่รู้แหละว่าวันนี้ฉันไปทำอะไรมาแต่หลังจากที่ฉันสุญูดต่อพระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้วฉันขออภัยโทษในสิ่งที่ฉันอาจจะล่วงเกินแล้วเมื่อมีปัญหาใดๆก็ขอดุอากับอัลลอฮ์เวลาที่ได้รับความสำเร็จก็ละหมาดแบบนี้แหละแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ประทานความเมตตามันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วทำแบบนี้วันละ5ครั้งทำน้อยๆแต่ทำบ่อยๆดีกว่านานๆทำทีนึงเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนเรานึกถึงพระเจ้าตอนไหนครับตอนลำบากถูกไหมถ้าจำเหตุการณ์ตอนสึนามิเกิดขึ้นนะไม่ว่าพุทธ
ริสต์อิสลามฮินดูพราหมณ์อยู่กลางทะเลเกาะอยู่บนต้นไม้เห็นคลื่นถาโถมมามีตัวเองอยู่คนเดียวกับความตายที่เผชิญหน้าแต่ละคนก็กราบไหว้บูชาร้องเรียกหาพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ากันทุกคนทั้งที่รู้ว่ารอบๆนี้ไม่มีใครช่วยเขาได้แล้วมีความตายกับพระเจ้าเท่านั้นแหละที่อยู่เผชิญหน้าอยู่กับเขาด้วยแล้วเขาก็ขอกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็เห็นการช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้ากับทุกคนเยอะแยะมากมายแต่ว่าภาวะแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์บ่อยๆถูกไหมไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามันจึงค่อยๆห่างแล้วในทางกลับกันบางทีก็มีสิ่งที่เทียมกับพระเจ้าเนี่ยเข้ามาแทรกเพื่อให้มนุษย์เนี่ยไปเคารพสักการะหรือพามนุษย์ออกนอกลู่นอกทางไปด้วยเพราะนั้นในเรื่องราวเหล่านี้ในอิสลามจึงบอกว่าความผูกพันตรงนี้ต้องยึดโยงกันไว้นะครับด้วยกับการละหมาดเอาละครับคิดให้ชีวิตมีความสุขตามแนวทางอิสลามอันที่1เราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับเราทำใจยอมรับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันและพระองค์สร้างมนุษย์มาก็ไม่ได้เท่าเทียมกันด้วยความเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่สังเกตไหมครับมีคนถามว่าเอ้าก็ในเมื่อพระเจ้าทำอะไรก็ได้ก็ทำไมไม่สร้างให้มนุษย์เหมือนกันทุกอย่างไปเลยเอาแบบสแตนดาร์ดสวยก็สวยแบบเดียวกันเลยเหมือนนกเขาเห็นไหมลายเดียวกันหมดเลยเหมือนกันแบบนั้นเลยรวยเท่ากันเลยเก่งเหมือนกันเลยทำไมไม่เป็นแบบนั้นในโลกใบนี้มีสวยมีไม่สวยมีเก่งมีไม่เก่งมีคนฉลาดมีคนที่ไม่ฉลาดแต่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อมนุษย์เองเนี่ยจะช่วยเหลือกันคนฉลาดคนที่แข็งแกร่งกว่าไม่ใช่เป็นคนที่เอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าสังคมมันไม่น่าอยู่ถ้าหากว่าเกิดแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าสังคมไหนคนที่รู้มากกว่าช่วยเหลือคนที่รู้น้อยกว่าคนที่มีพละกำลังมากกว่าแข็งแรงกว่าช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่น่าอยู่เหมือนกับแจกันดอกไม้นะครับสังเกตไหมว่าถ้ามันสวยเนี่ยมันจะไม่มีดอกไม้ชนิดเดียวมันจะมีดอกไม้หลากหลายชนิดที่อยู่ในนั้นแต่ว่ามันถูกจัดอย่างลงตัวเช่นเดียวกันนะครับในสังคมมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็สร้างเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมาเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกใบนี้เพราะนั้นคนที่รวยกว่าต้องช่วยคนที่จนคนที่ด้อยกว่าและคนที่อ่อนแอกว่าควรจะได้รับการดูแลปกป้องสิทธิต่างๆตามที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดเพราะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่คือบรรทัดฐานของความแตกต่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ต่อมานะครับเมื่อเราเข้าใจความต่างเหล่านี้และให้ตระหนักเสมอว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ล้วนมีอุปสรรคปัญหามีความยากลำบากเป็นบททดสอบรออยู่ด้วยกันทั้งสิ้นคนที่มีเงินเป็นร้อยๆล้านกลางคืนอาจจะนอนก่ายหน้าผากก็ได้ในขณะที่คนทำงานแรงงานก่อสร้างเหนื่อยสายตัวแทบขาดพอถึงเวลาเข้ากินข้าวอิ่มนอนกอดลูกกอดเมียหลับสบายก็เป็นไปได้และความยุติธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับสังเกตนะเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยมันอร่อยอยู่ที่ปากเท่านั้นแหละจะรสชาติจานละ 3,000 หรือข้าวแกงจานละ30บาทเนี่ยตอนเราหิวเนี่ยเรากินอยู่ในปากอ่ะอาหารที่อร่อยที่สุดกินตอนไหนครับกินตอนหิวอร่อยไม่ข้าวกับไข่เจียวก็อร่อยสุดแล้วนะครับมันอร่อยกันอยู่ในปากนี้เท่านั้นเองจะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสอะไรก็แล้วแต่พอมันถูกผ่านช่องปากนี่เข้าไปแล้วมันลงไปในคอแล้วมันก็ไปเต็มอยู่ที่กระเพาะถูกไหมมันไปอิ่มอยู่ที่กระเพาะพอกระเพาะเต็มแล้วความสุขมันเกิดขึ้นที่ใจทุกคนจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเช่นเดียวกันเวลาที่คุณนอนคุณจะนอนที่นอนหลังละเท่าไหร่นอนเสื่อนอนพื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราหลับเราได้รับการพักผ่อน
เราสงบเราปลอดภัยนะครับมันก็คือพื้นฐานของความสุขเบื้องต้นที่พระผู้เป็นเจ้าให้มนุษย์มีเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมีฐานะที่ต่างกันแล้วเวลาที่คุณกินอิ่มแล้วอ่ะเขาจะเอาอาหารแพงขนาดไหนมาให้คุณกินอีกคุณก็กินไม่ได้แล้วเขาบอกว่าขวานบินไปแล้วเพราะกินไปจนอิ่มแล้วจะดีแค่ไหนมันก็ใส่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วแล้วเวลาที่เรากินอิ่มนอนหลับเนี่ยความสุขมันอยู่ที่ใจคนมีเงินจำนวนเป็นล้านล้านอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่โตถ้ากินไม่ได้นอนก็ไม่หลับคนนั้นเนี่ยมีความสุขน้อยกว่าคนธรรมดาคนงานด้วยซ้ำไปอันนี้คือความเห็นความแตกต่างไม่ได้หมายความว่ารวยแล้วจะมีความสุขเสมอไปนะครับข้อต่อมาทุกคนมีอุปสรรคเหมือนกันหมดและมีความสิ่งเหล่านี้คือบททดสอบนะครับจำไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจตำแหน่งหน้าที่ในโลกใบนี้ความสำเร็จที่อิสลามวัดไม่ได้วัดกันที่นี่ในโลกใบนี้อาจจะดูที่ความสำเร็จทางหน้าที่การงานหรือส่วนต่างๆแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยของมุสลิมคือวันที่เรากลับคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าแล้วไปในฐานะของผู้ที่สำเร็จหรือว่าผู้ที่ไม่ขาดทุนหรือสามารถที่จะเอาผลงานเราไปเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้าในความดีงามที่พระองค์กำหนดเอาไว้นะครับว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงจะกระทำเพื่อความสำเร็จในโลกหน้าอาคิเราะห์นะครับแล้วเราคิดเสมอนะครับว่ามนุษย์เป็นผู้ที่กระทำเรามีหน้าที่ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันเกิดผลอย่างที่เราคาดหวังแต่ว่าตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความสำเร็จนี้เมื่อเราสำเร็จสิ่งแรกที่เราควรจะกระทำก็คือขอบคุณพระเจ้าในความสำเร็จที่พระองค์มอบให้แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราที่มีส่วนผลักดันเราไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่างๆนะครับอย่าลืมนึกถึงพระผู้เป็นเจ้านะครับอย่ากังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มนุษย์หลายคนเครียดกับสิ่งที่กังวลอยู่ในอนาคตบางคนถึงขั้นไม่ยอมมีครอบครัวไม่ยอมแต่งงานเพราะว่ามีการคำนวณตัวเลขของการดูแลลูกหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายกับลูกนะครับจนกระทั่งไม่กล้าที่จะแต่งงานและไม่กล้าที่จะมีลูกแต่ไม่ได้มองย้อนกลับไปว่าคนในยุคพ่อแม่เราถ้าเขาคิดอย่างคนในยุคนี้เราก็ไม่ได้เกิดมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนในยุคก่อนมีลูก4คน5คนบางครอบครัวมีลูก7 8คนนะครับแล้วก็เติบโตมาก็เลี้ยงกันไปดูกันไปโตกันไปจนกระทั่งเขาก็มาใช้ชีวิตได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ทั้งโลกเลยมีภาวะเดียวกันว่าเรากลัวจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะแต่งงานไม่กล้าที่จะมีครอบครัวไม่กล้าที่จะมีลูกเพราะคิดว่าอนาคตเนี่ยมันจะลำบากนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศก็กำลังเจอภาวะคนสูงวัยเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ตายกันแล้วการรักษาพยาบาลดีมากจากเดิมอายุ60 70เนี่ยเสียชีวิตเดี๋ยวนี้อัพขึ้นไป70 80หรือมากกว่านั้นในขณะเดียวกันประชากรวัยเด็กที่จะเกิดขึ้นปีนี้ประเทศไทยนะครับเด็กเกิดขึ้นน้อยกว่าเดิม 600,000 คนนั่นหมายความว่าในอีก3ปีข้างหน้าเด็กที่จะเข้าอนุบาลเนี่ยจะหายไปประมาณ 5-600,000 คนแล้วที่สำคัญตอนเราแก่ใครจะมาดูแลเราเพราะว่าคนรุ่นนี้ไม่มีกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของความหวาดกลัวในเรื่องของอนาคตคิดได้วางแผนได้แต่อย่ากลัวนะครับแล้วก็ท่านนบีบอกไว้บอกว่าถ้าคิดถึงดุนยาหรือโลกใบนี้ให้คิดไปข้างหน้าเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายวางแผนการดูแลการทำธุรกิจหรืออื่นๆวางไปเลยว่าถ้าเราต่อจากนี้ไปลูกเราหลานเราถ้าจะไปประกอบธุรกิจหลังจากนี้ถ้าเรายังคงอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะไปแบบไหนแต่ถ้าคิดถึงโลกหน้าอาคิเราะห์ให้คิดกลับกัน
ให้คิดว่าถ้าเราตายในวันพรุ่งนี้ณวันเนี้ยพร้อมแล้วหรือยังความดีที่มีทุกอย่างที่เตรียมจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าพร้อมหรือยังใครก็ตามที่บาลานซ์ชีวิตได้แบบนี้นะครับคนคนนั้นจะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะอย่าลืมว่าการคิดถึงโลกดุนยาใบนี้สุดท้ายทุกคนเข้าใจดีว่าเวลาที่เราตายทุกอย่างที่เป็นของเราจะถูกเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นมันจะไม่ได้อยู่กับเราเลยยกเว้นความดีที่มันจะตามตัวเราไปเท่านั้นเองเหมือนกับที่อับดีบอกว่าวันที่เราตายเนี่ย3สิ่งไปกับเราความดีทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องไป2สิ่งกลับไปแล้วมีสิ่งเดียวที่อยู่กับเราสิ่งที่กลับไป2อย่างก็คือลูกหลานกับเงินทองทรัพย์สมบัติเราเนี่ยมันก็กลับไปอยู่ที่เดิมแต่ว่าสิ่งที่อยู่กับเราณเวลานั้นคือความดีใครจะเอาอะไรเอาไว้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งข้อ6ละหมาดขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าด้วยความอดทนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอุดอูนีอัสตะยิบละกุมพวกท่านจงขอสิเราจะเป็นผู้ที่ตอบรับอันนี้คือคำมั่นสัญญาอันหนึ่งว่ามุสลิมอย่าลืมพระเจ้าแล้วเมื่อเจออุปสรรคอะไรก็ขอนะครับและอีกอันนึงในอีกอายะนึงอัลลอฮ์บอกว่าวัสตะอีนูบิสซอบริวัสซอลาจงขอความช่วยเหลือจากเราด้วยเครื่องมือ2อย่างอัสซอบรุคือความอดทนอย่าตีโพยตีพายอย่ากล่นด่าหรืออย่าด่าทอหรือโวยวายใดๆทั้งสิ้นอดทนเมื่อเจอกับปัญหาเรื่องที่2ก็คือละหมาดละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับหรือปัญหาที่เราได้รับนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายยอมรับว่าชีวิตคือการทดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ทดสอบมนุษย์ด้วยกับความสุขสบายมันมีหลายเคสนะเมื่อก่อนตอนที่นาชาติอยู่นะขายที่โอ้โหเคยจนกันมานะครับลำบากไถนาทำไร่ไถนาละหมาดขอดุอาอยากให้พอถึงช่วงหนึ่งที่ขายกันเป็นว่าเล่นเลยจากคนที่เคยละหมาดคนที่เคยเคร่งครัดอยู่ในศาสนาพอรวยมีรถเบนซ์มีบ้านนะเริ่มมีภรรยาคนที่สองคนที่สามจากคนที่เคยเป็นคนดีกลับกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่ามีเงินการมีเงินมีทรัพย์สมบัติทำให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยดีกับพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ก็ทดสอบคนเหล่านี้ด้วยเงินนี่แหละบางคนเนี่ยนะครับตอนจนเนี่ยสุญูดขอดุอากับอัลลอฮ์ละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเดือดร้อนขอความช่วยเหลือแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่าเวลาที่ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วลืมเคยถือศีลอดพอธุรกิจดีขึ้นมีแขกมาต้องพาแขกไปเอนเตอร์เทนวันนี้จะไปนั่งถือศีลอดในขณะที่แขกต้องกินอาหารก็ทำไปแล้วงั้นก็ไม่ต้องถือศีลอดก็ไปกินอาหารครับอัลลอฮ์ก็ทดสอบในเรื่องแบบนี้กับคนบางคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะถูกทดสอบด้วยเรื่องอะไรเตรียมความพร้อมไว้กับเรื่องเหล่านี้ให้พร้อมด้วยนะครับสรุปสาระสำคัญอัลลอฮ์อยู่เหนือทุกสิ่งนะครับความดีและความชั่วพระองค์เป็นผู้ที่กำหนดผู้ที่ศรัทธาต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามุสลิมจะไม่ได้สิ้นหวังและจมอยู่กับอดีตไม่ว่าคุณจะทำผิดใดๆก็ตามอัลลอฮ์สัญญาไว้นะครับว่าบ่าวผู้ศรัทธาของเราถ้าเขาหันกลับมาหาเราโดยที่เขาไม่ตั้งภาคีกับอะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยนะบาปที่มีสูงบนหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เพราะนั้นเมื่อเราทำความผิดสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือการกลับเนื้อกลับตัววิธีการมีอยู่แค่นี้เรื่องที่หนึ่งคือเสียใจในการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ว่าความผิดนั้นคุณจะไปทำผิดกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าความผิดที่เกิดขึ้นมันไปล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นเอาสิทธิเหล่านี้ไปคืนเขา
ไปติดหนี้ยืมสินหรือไปละเมิดใครไปขอลูกขอโทษกับเขาเพราะคนที่จะอภัยโทษให้เราคือคนที่เราไปละเมิดกับเขาแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำความชั่วแบบนี้อีกแล้วตั้งหน้าตั้งตาความดีชดเชยนี่คือการเตาบัตตัวในอิสลามไม่มีใครไปล้างบาปอะไรให้ใครแต่มันเป็นสิทธิระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดอะไรก็ตามอย่าให้มันเป็นการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์มาแล้วกันเพราะนี่คือเรื่องใหญ่ที่อัลเลาะห์จะไม่ให้อภัยนะครับและทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่หวังในความเมตตาของอัลเลาะห์และก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอัลเลาะห์ความสำเร็จอัลเลาะห์เป็นผู้ที่มอบให้อันนี้ก็เป็นสรุปสาระโดยรวมๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการกำหนดสภาวะการนะครับเคยมีผมเล่าให้ฟังลูกศิษย์นะมาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของความรักกับความเชื่อมันน่าจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแล้วก็บอกตัวเองเสมอบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีแฟนหรือมีคนที่ชอบด้วยเนี่ยเป็นอิสลามเนี่ยยังไงก็ตามไม่มีทางต้องมานั่งเรียนหนังสือไม่ต้องมาเรียนอะไรต่างๆเรื่องของความรักกับเรื่องของความศรัทธามันคนละเรื่องกันเขามาสารภาพบอกว่าอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยผมอย่างเงี้ยหนูก็คิดแบบนี้แหละว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเกี่ยวกันแล้วบอกว่าวันเนี้ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดภารกิจนี้ให้ทั้งคนเรียนและคนสอนเนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องของความเชื่อของอิสลามแล้วผมก็มานั่งฟังด้วยความตั้งใจทั้งที่เมื่อก่อนก็เคยพูดอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางหรอกที่จะเป็นไปได้ว่าจะต้องมานั่งเรียนศาสนาจะต้องมาทำนู่นทำนี่มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่างานการที่อัลลอฮ์กำหนดมันเป็นกำหนดการหรือการกำหนดสภาวะการที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วต่างคนก็ต่างมาทำหน้าที่ของตัวเองภายใต้การดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องหนึ่งที่เราสัมผัสได้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆที่พอที่เราจะได้เข้าใจในหลักการศรัทธาแบบนี้แล้วถ้าเรามีหลักศรัทธาอย่างเนี้ยเราก็จะเข้าใจทุกปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วก็ตั้งรับมันไม่ต้องไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นระหว่างเรากับอัลเลาะห์ไม่มีสิ่งกั้นไม่ต้องไปหาใครมาช่วยขอดุอาให้เมื่อไรที่คุณทุกข์ใจคุณยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์เมื่อไรที่คุณมีความสุขคุณสุญูดคุณขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้แค่นี้เองเรื่องราวที่อิสลามวางเอาไว้ถึงหลักการเบื้องต้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะสรุปไว้แค่นี้ในเรื่องนี้ครับขอบคุณทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จ้ะอาจารย์สอนเรื่องประดองประดับเวลาเราได้ยินคนตายศาสนาอื่นเราจะถามทันทีว่าเป็นอะไรตายแต่ทำไมในอิสลามไม่มีการถามรู้เหมือนกับถูกอย่างพระยะเนี่ยเคยถามเขาบอกไม่ให้ถามเพราะอะไรคะถามง่ายครับและมันเป็นเรื่องแปลกนะที่ทำให้มนุษย์เราเองมุสลิมเนี่ยต้องตระหนักเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยสำหรับตัวเรากับการดำเนินชีวิตเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่ว่าเวลาถามเขาถามว่าเขาถามว่าเป็นอะไรตายเพราะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเขาไม่ต้องถามว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณเป็นคุณนู่นนี่แต่ถ้าอ้าวแล้วคุณตายด้วยสาเหตุอะไรยังไม่เห็นมีการถามกันเลยครับเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่สิ่งที่ห้ามคือการไปพูดถึงคนตายในแง่ที่ไม่ดีอันนี้ไม่ควรแต่ว่าเรื่องของการถามว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรเป็นเรื่องปกติที่ถามได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามนะแสดงว่านั่นแล้วก็เรื่องของคำกล่าวก็กล่าวได้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนอีกอันนึงทำยังไงเราจะเปลี่ยน